เนี่ยตัวต่อมาครับผมนี่คุณเสียงดีจริงๆนะเพื่อนผมบอกตรงๆเลยนะเพื่อนๆที่ชอบฟังเพลงนะเมื่อวานนี้ผมลองเปิดฟังดูโอ้โหมันก็คึมจริงๆครับผมเพื่อนๆบอกตรงๆเลยนะเนี่ยก่อนที่จะทำการไลฟ์เมื่อวานครับผมลองใช้ตัวนี้ครอบหูฟังดูครับผมนะแล้วผมก็เปิดอัดดูครับผมบอกตรงๆเลยเพื่อนๆครับน้ำเสียงเนี่ยแบบเหมือนเราหูไปไว้ในลำโพงเนี่ยครับผมน้องตม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 แบบเนี่ยจริงๆครับผมเมื่อเพื่อนนี่ลำโพงใหญ่ด้วยครับผมนะโอ้เราก็ไปอยู่ในนี้แล้วครับผมนะเสียงดีแน่นอนนะเพื่อนครับผมนะราคาก็ไม่แพงครับผมสำหรับชุดหูฟังนะฮะ176 บาทครับผมเพื่อนๆครับผมนะนี่ชุดหูฟังเนี่ยมีทั้งไมค์ด้วยนะครับผมเพื่อนๆนี่ไมค์ให้ด้วยนะเวลาเราเล่นเกมหรือเราไม่ต้องการก็ฟังเพลงเดียวก็นะก็เสียบหูฟังอย่างเดียวครับผมสายตัวนี้2เมตรครับผมเพื่อนๆนี่สายเสียบก็ถักเชือกมาอย่างดีครับผมนะสามารถเสียบ USB ได้นะบางเครื่องนะบางเครื่องของคอมพิวเตอร์มันเสียบ USB ได้นะแล้วก็ดังเลยนะน่าจะ USB มันน่าจะเป็นไฟนะผมว่านะไฟมาเลี้ยงไมค์นี่แหละครับผมนะนี่ไมค์คอนเนคเซอร์นะเนี่ยนะเพราะว่าเขาไว้เสียบคอมพิวเตอร์นะแต่เนี่ยน่าจะมาเลี้ยงไมค์ครับผมไมค์คอนเนคเซอร์นี่นะสำหรับ USB นะแต่ผมไม่มีคอมนะไม่มีคอมตั้งโต๊ะครับผมเลยไม่เข้าใจว่ามันใช้แบบนั้นหรือเปล่านะแต่ในปกติถ้าในการชั่งเนี่ยมันต้องมีไฟถ้าเป็นไมค์คอนเนคเซอร์มันต้องมีไฟ24 โวลต์มาเลี้ยงครับผมนะไฟ12 โวลต์หรือไฟ24 โวลต์มาเลี้ยงไมค์คอนเนคเซอร์ครับผมถึงจะดังนะผมว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะผมว่านะเพื่อนๆนะจะมีสาย100สาย2เมตรนะครับเพื่อนครับผมสายเสียบนี่2เมตรนะยาวมากผมบอกตรงๆว่าโอ้ถูกใจมากผมชอบเหมือนกันนะเสียบอยู่ไกลๆได้ครับผมนะแล้วก็มาฟังได้นะเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่นะฮะนี่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่นี่นะครับผมนะมีเนี่ยมีเชือกไม้สีแดงเนี่ยนี่สีดำๆเลยจากเสียงใน USB เนี่ยต้องเลี้ยงไฟไมค์คอนเนคเซอร์เนี่ยประมาณนี้แหละผมว่านะ USB ตัวเลี้ยงไฟเนี่ยไมค์คอนเนคเซอร์นะต้องเสียบให้ครบนะถึงไมค์จะดังนะบางคนไม่เสียบมันไม่ดังแน่นอนผมว่าไม่ดังครับผมนะเพราะว่าไมค์คอนเนคเซอร์ต้องการไฟเลี้ยงนะไมค์คอนเนคเซอร์ต้องใช้ไมค์ต้องไฟครับผมมาเลี้ยงไมค์นี่ไมค์ตัวนี้เนี่ยถึงจะดังครับผมนะเสียงดีมากๆนะเพื่อนๆครับผมเมื่อคืนผมลองเปิดฟังดูโอ้โหจริงๆนะผมนึกว่ามันไม่อลังการนะมันแบบโอ้โหเหมือนกับเราตุ้ม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 แบบเหมือนกับเรานอนฟังเพลงนะฮะแบบมีตู้ลำโพงอยู่ใกล้ๆหูเลยเนี่ยผมแนะนำบอกว่าเพื่อนๆหัดฟังแบบหูครอบอย่างนี้ครับผมเวลาเราปรับนะฮะเวลาเราปรับเสียงแล้วเราปรับปรีนะฮะมันจะรู้ว่าเปิดเบสอย่างนี้นะแหลมอย่างนี้นะนะกลางอย่างนี้นะบางคนไม่ฟังครับผมบางคนไม่เคยฟังแบบนี้เลยโอ้โหผมไปฟังดู
เบียดไปอย่างหนึ่งเบียดแน่นดุม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 เสียงแหลมเบาๆครับผมแจ๊กแจ๊กแจ๊กกลางไปอีกทางหนึ่งครับผมเราแยกได้เลยว่าเบียดกลางแหลมแบบไปคนละทางอะไรประมาณนี้นะถ้าคนวางอยู่ไกลๆจะรู้ครับผมว่าถ้าคนนั่งอยู่หน้าตู้ไม่ค่อยได้รู้เรื่องครับผมนะพยายามฟังหูฟังจะดีที่สุดครับผมนี่นะฮะพอหูฟังพวกนี้นี่ซิปซิปซิปนะซิป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 นะส่วนมากจะซิปซิปฟังเพราะนะฮะหูฟังแต่กลางนี่ใสนะกลางต้องชัดนะหูฟังนี่กลางเขาจะเน้นกลางชัดนะเบสนุ่มๆ นะแหลมซิบซิบไม่ค่อยนะเบื่อลงตรงๆเลยว่าเนี่ยมันได้อรรถรสมากนะนะของผมเองนี่ไม่ใช่มีแค่ตัว2ตัวนะเฉพาะหูฟังนะซื้อมาแบบบูทูธก็ซื้อมาฟังครับผมนะเราจะได้อรรถรสในการเรามีประสบการณ์หูเรามีประสบการณ์ฟังแล้วนะมันจะสามารถที่จะปรับนะปรับมิกปรับคอร์ดได้ครับผมนะเราจะชอบความดุดันนะในสไตล์ผมดุดันอยู่แล้วครับผมนะฮะฟังเพลงแดนก็ตุ่ม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 อยู่แล้วนะต้องดุดันครับผมนะราคาค่าตัวนะครับผมสำหรับชุดหูฟังนะฮะตัวนี้นะครับผม176บาทครับผมเพื่อนๆนี่ราคาไม่แพงครับผมมีให้เลือกทั้งหมดสีแดงครับผมสีน้ำเงินสีดำครับผมแล้วก็มีให้เลือกหลายสไตล์ครับผมนี่นะฮะมีหลายสไตล์ครับผมช็อตกลมๆแบบนี้ชอบโค้งๆก็มีครับผมนี่ชอบแบบกลมๆก็มีครับผมเป็นวงรีก็มีครับผมนะฮะให้เลือกแต่มีสีให้เลือกสีแดงสีน้ำเงินสีดำนะฮะเรื่องครับผมราคาค่าตัว176บาทครับผมเพื่อนสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ตะกร้าได้เลยนะครับ